สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเด้อค่ะสวัสดียามเช้าๆค่ะพี่น้องค่ะผมเอาดอกอันนี้มาให้เบิ่งค่ะดอกฟุเชียค่ะพี่น้องฟุเชียเนาะภาษาอังกฤษเนาะผมไปหาข้อมูลมาละค่ะเดี๋ยวมื้อนี้ผมจะพายางรอสวนแล้วก็ผมจะมาตอบคอมเมนต์ของพี่เพิ่นเนาะพี่เพิ่นถามเข้ามาเรื่องเงิน YouTube นี่ล่ะค่ะพี่น้องแต่ก่อนจะไปตอบคำถามพี่เพิ่นเนี่ยผมจะเอาดอกไม้อันนี้มาให้เบิ่งก่อนค่ะพี่น้องยามเช้าๆค่ะดอกอันนี้ผมหลงรักเขาแล้วล่ะค่ะที่ย่าซื้อมาให้นี่ผมว่ามันจะเอาไปปลูกไว้หน้าบ้านค่ะพี่น้องผมก็เลยย่าแล้วบอกว่ามันบ่มักแดดจัดค่ะเขาบ่มักแดดจัดเนาะผมก็เลยเอาเป็นกระถางมาตั้งไว้นี่โดดเบิ่งพี่น้องห้อยเลยบัดนี้ห้อยไว้เลยสูงผมได้เอาเก้าอี้มาง้อยเอาค่ะเอาเก้าอี้มาง้อยทายเอาบุ้มไปค้นข้อมูลมาล่ะเด้อค่ะนี่เขาซื้อว่าถ้าเป็นภาษาไทยเขาจะเอิ้นตุ่มหูนางฟ้าเนาะพี่น้องตุ่มหูนางฟ้าแล้วก็จะมีอีกซื้อนึงก็คือโคมไฟญี่ปุ่นเนาะค่ะโคมไฟญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็จะมีหลายสีค่ะจะมีสีม่วงอมชมพูแล้วก็จะมีสีฟ้าพร้อมค่ะจะมีสีแดงสีส้มมีหลากหลายสีออกไปเนาะพี่น้องค่ะเบิ่งเนี่ยงามบ่บุ้มหลงรักเขาแล้วล่ะค่ะพี่น้องบุ้มมากๆบุ้มละชมแง้งเขาอยู่ค่ะเขาเบิ่งจังนึงคือจังอันฟามิโกเนาะค่ะเนาะคือบันนกอีหยังอันทางอังกฤษมั้ยคะพี่น้องนกตุดสีแดงๆอ่ะแม่ปากยาวๆนะนี่เห็นบ่งามบ่ลูกบุ้มยังมากเลยค่ะพี่น้องค่ะเบิ่งมันจะมุนอันนี้มาให้เบิ่งโอ้สวยเป็นย่อยเป็นย่อยลงมาอยู่ถ้าเกิดกิ่งเขาบ่หักนี่บุ้มหักกิ่งเขาพี่น้องที่หักบ่แม่นหยังเด้ค่ะมันพุงใหญ่ล่ะมันเอาเข้าไปในหนีบ่ได้นี่อีกอย่างนึงเขาก็เปาะพร้อมค่ะเปาะหักง่ายเบิ่งนี่งามงามพี่น้องสวยสวยหยาดย่อยเบิ่งนี่เป็นพวงลงมาเดี๋ยวมื้อนี้มึงจะพายางไปเบิ่งบักฮวงหลังบ้านพร้อมค่ะบักฮวงฮ้อนแล่นบุ้มนั่นล่ะค่ะพี่น้องเดี๋ยวเราจะมาตอบคอมเมนต์พี่เพิ่นพร้อมเนาะมา2นาทีแล้วยังบ่ได้ตอบอยู่คอมเมนต์เอาดอกไม้มาให้เบิ่งพร้อมดอกฟุเชียสวยงามอู้ยเบิ่งนี่อันซ้อน2ดอกนี่แท้จิ๊บเออมีแต่สิมุนไปได้บ่นี่เอาหมุนโชว์หมุนโชว์งามให้นี่อันนี้ก็สามารถเขาบอกว่าสามารถขยายพันธุ์ได้ด้วยเมล็ดว่าสิบันไดเมล็ดให้บุ้มขยายพันธุ์ละบ่นี่แล้วก็กิ่งปักช่ําค่ะสามารถปักช่ําได้โอ้สวยเนาะสวยเนาะมึงนี่เป็นต่อไปห้อยไว้หน้าบ้านเดี๋ยวหน้าหนาวเขามาอากาศหนาวค่ะเดี๋ยวหน้าหนาวมันจะเอาไปล่องไปหอยขยายพันธุ์ไปหอยไว้หน้าบ้านเนาะนี่ไหมงามแห้งดอกฟุตเชียหรือว่าดอกตุ่มหูนางฟ้าไปหาเสิร์ชข้อมูลเบิ่งเด้อค่ะเด้อป้าเฮาเดี๋ยวมันจะมาเว้าให้ฟังกันบัดนี้3นาทีแล้วเพิ่นจะเว้าอยู่นี่ค่ะพี่น้องค่ะบุ้งคนแล่นบุ้มได้เอาเก้าอี้มาง่อยทายให้เบิ่งเอาปีนี้ได้อยู่เด้อ6หน่วยเด้อพูดหน่อยเห็นบ่ดีตัวมันหลอดหนาวมาได้ค่ะดีตัวมันอยู่ได้บางคนบางเฮือนแห่งต้นเหี่ยวแห้งเบิดเด้อพี่น้องเบิ่งในสวนผมยังสดชื่นอยู่เด้อพี่น้องต้นนี้ก็สิจับหมากแล้วนี่จากที่บ่จับหมากมาหลายนี่เห็นบ่ถ้านี่ก็จับสิจับให้บ่บ่เฮือนใหญ่มาสิเสียนโลนก็บ่จักนี่ต้องมาล่อเบิ่งเอาเนาะต้นนั่นก็สิได้กินแล้วทางบ้านเอามาเว้าค่ะบัดนี้ล่าสุดเนาะผมตอบคำถามพี่พินแล้วค่ะเนาะเป็นนั่งเว้าของนอกดีกว่าสิว่าอีนี่คือลีลาแท้อีกล่ะยายมุ่มค่ะพี่น้องค่ะบัดนี้มานั่งเว้าอยู่นี่ล่ะมุ่มสบายของผมนี่มุ่มกาแฟผมสิเว้าให้ฟังเด้อค่ะเด้อมีพี่พิมพ์เนาะผมเอิ้นพี่เพิ่นเนาะพี่พิมพ์เพิ่นก็อยู่ต่างประเทศเนี่ยล่ะค่ะแต่ว่าเพิ่นก็อยู่ทางยุโรปเนาะเพิ่นถามเขาบุ้มเขามาว่าเรื่องเงิน YouTube หลักการเรื่องติดเหลืองเนาะว่าเขาไปเบิ่งมองใดบุ้มก็ตอบคอมเมนต์พี่ไปแล้วล่ะพี่เพิ่นไปแล้วล่ะค่ะแต่ว่าถ้ามีปัญหายังกะแอด Facebook บุ้มมาได้เด้อค่ะเด้อบุ้มขึ้นอยู่หัวไอ้หน้าปกค่ะรูปภาพหน้าปกแอดเฟซหรือว่าแอดInstagram บุ้มมาได้เด้อค่ะเขามาทักทายอีหยังที่ตอบได้บุ้มก็ตอบเนาะเพราะว่าผมกับประสบปัญหามาแล้วกับบุ้มบ่ได้ซีเรียสค่ะเรื่องนี้พี่เพิ่นก็สิถามเขามาเรื่องติดเหลืองว่าเบิ่งหม่องใดบุ้มก็บอกให้พี่เพิ่นไปดาวน์โหลด YouTube Studio เนาะค่ะไปดาวน์โหลดมาจากในGoogle Chrome หรือว่าในอันอีหยังก่อนล่ะพี่น้อง
เพ่เพ่อีหยังเพ่สโตนั่นล่ะค่ะแล้วก็มาลิงกันเลยค่ะสามารถเข้าไปเบิ่งด้านหลังบ้านเฮาได้เนาะเข้าไปเบิ่งไล่เบิ่งค่ะคลิปติดเหลืองว่าคลิปติดเหลืองเนี่ยเพ้อๆเนี่ยถ้าเฮาบ่ได้เฮ็ดผิดกฎอีหยังเนี่ยมันก็สามารถติดได้เด้ค่ะพี่น้องเฮ็ดอีหยังที่เฮาบ่ได้แบบมีอันที่เขาจำกัดไว้จังซี่แหมพี่น้องค่ะก็ติดไปเด้มุมเฮ็ดคลิปเกี่ยวกับบักเน่าเนี่ยก็ติดค่ะติดเหลืองแล้วเฮาก็ยื่นตรวจสอบไปเดี๋ยวเขาก็พาให้ผ่านค่ะโฆษณาการติดเหลืองนี่ก็คือเขาบ่สามารถสร้างรายได้ได้หรือว่าบ่มีโฆษณาเขาเนาะเนี่ยค่ะมันจะเป็นแบบนี้ค่ะเขาสิบ่ปล่อยโฆษณาเขามาเนี่ยสามารถเขาไปเบิ่งได้ด้านหลังเด้อค่ะเด้อพี่พิมพ์เด้อค่ะแล้วก็พี่พิมพ์เราจะถามเขามาเรื่องเงินมาบุ้มได้เงินละไปได้ยินข่าวว่าเรื่องเงินที่ยังบ่ได้รับว่าเรื่องสมุดบัญชีเนี่ยล่ะค่ะที่ว่าเขาระงับเนาะที่ว่าเขามีเมสเซจเขาส่งอีเมลมาค่ะทาง Google Payment เนาะเขาส่งอีเมลมาเดือนที่แล้วเขาก็ส่งบุ๋มก็เคยบอกให้ฟังว่าเขาส่งอีเมลมาว่าเขาระงับการจ่ายเงินของบุ๋มอันนั้นบุ๋มก็บ่ได้ซีเรียสค่ะบ่เป็นหยังค่ะบุ๋มจนเท่าปัจจุบันนี้บุ๋มยังบ่ใส่หมายเลขบัญชีเลยค่ะล่าสุดเมื่อวานนี้ทาง Google Payment เขาก็ส่งมาอีกค่ะพี่น้องส่งมาตั้งแต่ตี 2:22 เนาะ2นาฬิกา22 AM เนี่ยล่ะค่ะพี่น้องตั้งแต่ตี2ทางใดส่งมาแต่ทางทางใดวะจำบ่ได้ค่ะพี่น้องเขาก็บอกว่าระงับอีกแล้วว่าระงับการชำระเงินของคุณว่าซั่นพี่น้องแล้วก็ให้เขาไปทางระบบอีหยังนี่ล่ะพี่น้องบุ้มก็จำบ่ได้เนาะบุ้มขออภัยหลายๆเด้อค่ะเด้อมา2เทื่อแล้วค่ะพี่น้องค่ะบุ้มยังบ่ทันไปเฮ็ดบัญชีอยู่ค่ะมันยากอีหลีค่ะพี่น้องเฮาต้องรอเอกสารนู่นนี่นั่นอีกอย่างนึงพาสปอร์ตบุ้มมันก็หมดเนาะบุ้มไปยื่นทางออนไลน์ไปเฮ็ดถ้าเกิดไปเฮ็ดพาสปอร์ตมันต้องไปเฮ็ดอยู่ต่างรัฐค่ะพี่น้องเขามีกงสุลสัญจรมาอยู่บุ้มไปบุกแล้วบัดนี้มันเต็มค่ะพี่น้องมันเต็มก็เลยไปเฮ็ดบ่ได้บุ้มก็เลยกลายเป็นคนแบบช่วงนี้นะออกต่างรัฐบ่ได้ค่ะเพราะว่าบุ๋มบ่มีพาสปอร์ตเนาะนอกจากจะกลับไทยอย่างเดียวบุ๋มค่อยสิได้ไปเฮ็ดพาสปอร์ตเดี๋ยวต้องรอกงสุลสัญจรเขามาก่อนค่ะพี่น้องบุ๋มจังจะเฮ็ดได้หรือว่าบางคนเพิ่นก็บอกบุ๋มว่าให้ใส่เอกสารต่างบุ๋มก็จะใส่เป็นมินิแค่การ์ดค่ะมินิแค่การ์ดเนาะบุ๋มก็รออยู่ค่ะพี่น้องมินิแค่การ์ดกับบัตรอายุบุ๋มต้องรอค่ะบัดนี้บ่เป็นหยังค่ะบ่ได้เงินบุ้มก็บ่เป็นหยังเนาะบุ้มบ่ได้ซีเรียสค่ะพี่น้องอันใดที่เฮ็ดให้บุ้มปวดหัวหรือว่าแบบยุ่งยากจังซี่บุ้มสิบ่อันซ่อนเด้อค่ะบุ้มเป็นคนแบบนี้จนปานนี้บุ้มยังบ่ได้เงินเด้อค่ะเด้อพี่พิมพ์เด้อพี่พิมพ์เราถามมาบุ้มว่าบุ้มได้เงินละไปแต่ว่าอยู่ในยอดสะสมน่ะบุ้มในยอดสะสมน่ะบุ้มได้เป็น200แล้วเนาะค่ะเนาะ200เหรียญแล้วเขาล่อแต่เฮาไปอันไปยื่นแล้วก็ไปใส่หมายเลขบัญชีซ้ํานั่นค่ะเขาก็จะมีเงินเขาหายเนาะก็บ่ได้คิดหยังหลายค่ะมุมก็เฮ็ดคลิปไปเรื่อยๆก็โฆษณาก็แล่นเข้าอันได้ติดเหลืองมุมก็แค่ยื่นตรวจสอบบ่ได้มุมก็ลบคลิปซ้ํานั่นค่ะความสุขของบุมอยู่ที่ไดวัตตี้อยู่ที่การได้ถ่ายทอดได้ทําในสิ่งที่บุมฮักก็คือการทําสวนเนี่ยค่ะได้ตอบคอมเมนต์บุมก็มีความสุขได้เว้าได้จ๋าตอบคอมเมนต์นี่บุมก็มีความสุขละค่ะเรื่องเงินนี่เอาไว้ถามว่าอยากได้บ่มันก็อยากได้ค่ะแต่ว่าจุดประสงค์แรกๆเลยก็คืออยากได้เงินทาง YouTube แหละค่ะเพราะมันยุ่งยากหลายบุ้มก็เลยบ่ได้ก็บ่เอาไปแบบนี้บ่ได้ก็บ่เอาได้ก็เอาประมาณนี้นะคะบุ้มก็เลยบ่ได้เร่งรีบอีหยังค่ะบ่ได้เร่งรีบอีหยังเนาะนี่นะก็มาตอบพี่เพิ่นซ้ํานี่แหละค่ะเข้าใจแน่บ่เข้าใจแน่เนาะบุ้มก็สิเป็นคนหลงๆลืมๆส่วนมากบุ้มก็บ่ค่อยเข้าไปเช็คพวกอีเมลเสียนานๆที่บุ้มจะเช็คอะนั่นๆที่บุ้มจะเช็คพวกอีเมลดีดเข้ามาบุ้มก็บ่ค่อยกดเข้าไปสวนเฮ็ดสวนมากกว่าส่วนมากเฮ็ดสวนแล้วก็จะออกไปข้างนอกงานบ้านงานนี่โอ้พี่น้องค่ะแต่พูดถึงว่าอีเมลเนี่ยเฮาก็ต้องเช็คตลอดเนาะเทื่อเขามีนั่นมีนี่มาเฮาสิบ่ได้พลาดโอกาสเนาะค่ะเนาะนี่ล่ะเฮาก็สิบ่ได้พลาดโอกาสเรื่องเงินบุ้มบ่ทันได้เด้อค่ะเด้อพี่พิมพ์บุ้มตอบพี่พิมพ์เด้อค่ะกะซ้ํานี่ล่ะจักนาทีแล้วเนาะพี่น้องจักนาทีล่ะค่ะ9นาทีล่ะ9นาที10นาทีแล้วบรรยากาศมืดครึ้มค่ะอากาศก็อยู่ดี22องศาตอนนี้นะฝนก็คือจังสิมาอีกนี่ล่ะเบิ่งได้บ่ฝนตังเข้าบ่มักมุ่มนี่ค่ะกินกาแฟแก้วกาแฟจักไปลงว่างไว้ใส่เหรอจักไปลงว่างไว้ใส่ยางรอสวนไปเบิ่งบักฮุ่งเมื่อกี้นี่ก็มาตอบพี่เพิ่นเนาะค่ะเนาะทาง Google Payment มันก็ส่งอีเมลมาให้ผม2รอบแล้ว
ให้บุ้มเข้าไปจัดการเรื่องมาเลขบัญชีนี่แหละค่ะให้บุ้มไปใส่เนาะค่ะเนาะแต่ว่าการกรอกข้อมูลเรื่องภาษีบุ้มมากรอกตั้งแต่แรกๆพุ่นล่ะตั้งแต่แรกๆเลยบางคนก็บอกว่าบ่ต้องกรอกบ่กรอกบ่ได้เด้ค่ะพี่น้องค่ะบางคนเพิ่นก็บอกว่าบ่ต้องกรอกเพราะเฮาบ่ได้มีรายได้ทั้งพุ่นสรุปแล้วก็คือต้องได้กรอกทุกคนค่ะเห็นบ่มาเท่าซุมื้อนี้เขาได้กรอกทุกคนเด้ค่ะพี่น้องบรรยากาศบุมาซ้ำนี่แล้วเด้อค่ะมีคำถามอีหยังก็ถามเขามาได้ใต้คอมเมนต์เนาะค่ะเนาะใต้คลิปเนาะเดี๋ยวบุมก็จะตอบให้หรือว่ามีคำถามหลากหลายบางที่บุมก็ไปถามพวกพี่ๆช่องใหญ่เพิ่นคือกันค่ะพี่น้องอันไหนที่เพิ่นบุมบ่เข้าใจทั้งคนก็ถามแลกเปลี่ยนความรู้กันเนาะแลกเปลี่ยนความรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กันค่ะพี่น้องค่ะบุมก็บ่ได้เก่งอีหยังเรื่องโซเชียลค่ะบุมก็บ่ได้สนใจอีหยังมากมายเนาะส่วนมากบุ้มก็สนใจแต่การเฮ็ดคลิปค่ะพี่น้องสนใจแต่การเฮ็ดคลิปการถ่ายทอดวิถีชีวิตของบุ้มในต่างแดนจังซี่นี่ความสุขของบุ้มก็คือได้เข้าสวนแล้วก็มันได้ตอบคอมเมนต์มันก็มีความสุขแหละเด้ค่ะบางที่อ่านคอมเมนต์จังซี่บุ้มก็ยิ้มไปนําเด้อ่านไปนําตอบไปนําหัวได้หัวสังเกตเบิ่งเด้อค่ะแล้วบุ้มจะใส่อิโมจินะคะพี่น้องที่เป็นสติ๊กเกอร์เข้าไปนะนั่นคือบุ้มได้หัวเลยค่ะพี่น้องค่ะบุ้มได้หัวได้ยิ้มบุ้มรู้สึกดีใจอะค่ะถ้ามีคนเข้ามาตอบคอมเมนต์ใส่คำถามเข้าไปบุ้มก็ได้ตอบได้อย่างเสียมันก็มีความสุขเนาะมันรู้สึกว่าได้เป็นได้เว้าได้คุยได้จ๋าถ้าผู้ใดมีอีหยังก็แอด Facebook มาได้เด้อค่ะพี่น้องค่ะแอดมาได้เรามาคุยกันทางเมสเสจเนาะเนาะค่ะเนาะมันก็เป็นกันเองค่ะบ่ต้องเกรงใจบางพี่เพิ่นก็ว่าขอโทษเด้อที่ถามหลายจังซี่นะบ่เป็นหยังค่ะถามหลายบุ้มก็ตอบหลายบุ้มเป็นคนมักเว้าค่ะพี่น้องบุ้มเอาเป็ดขอกันเด้อค่ะเด้อบุ้มมาตอบซ้ํานี่ล่ะค่ะผู้ใดมีปัญหาหรือว่ามีคําถามอีหยังก็ถามเข้ามาได้เด้อค่ะเด้อขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมและกันรับฟังขอบคุณคอมเมนต์ดีๆกําลังใจดีๆเด้อค่ะพากันดูแลรักษาสุขภาพกันทุกคนเด้อพี่น้องค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ